จะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกทีหนึ่งมากันที่เพลงแรกในชีวิตของหนุ่มคนนี้ดีกว่าหน้าตาก็ดีเล่นละครเก่งเล่นหนังก็ได้ล่าสุดปล่อยเพลงออกมาสำหรับหนุ่มณเดชน์นะคะเพราะมากๆ MV ก็น่ารักถึงขั้นถูกแซวเลยว่า MV น่ารักขนาดนี้เพลงน่ารักขนาดนี้จะเป็นเพลงที่ใช้ในการขอแต่งงานหรือเปล่าคะเรียกว่ามากความสามารถเลยค่ะสำหรับหนุ่มณเดชน์นะคะที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดีงามได้ใจแฟนๆไปซะหมดเลยล่าสุดเซอร์ไพรส์มากๆด้วยการปล่อยเพลงของตัวเองเพลงแรกในชีวิตนะคะอย่างเพลง Orbit by ณเดชน์คุกิมิยะนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยทุ่มเทร้องเองดูแลการผลิตเองทุกขั้นตอนเลยนะคะเจ้าตัวบอกว่าเพลงนี้อยากจะมอบให้เป็นของขวัญให้แฟนๆในวันปีใหม่ได้ร้องตามกันและด้วยดนตรีเอ่ยทำนองเอ่ยเนื้อร้องเอ่ยนะคะที่สนุกสนานบวกกับความละมุนของ MV เพลงนี้นะคะก็ทำเอาปล่อยออกมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงได้ยอดวิวถล่มทลายในที่สำคัญนะคะหลายคนเลยเนี่ยไปโฟกัสที่ MV เพลงค่ะที่ทำออกมาได้น่ารักน่าชังมองเลยนะคะว่าเนี่ยเป็นหนุ่มณเดชน์แล้วก็สาวญาญ่าที่กลายเป็นตัวการ์ตูนสุดน่ารักโลดแล่นสวยงามแล้วก็ได้มีการเจอกันบนอวกาศเนี่ยมันดูหวานแหววมากๆก็เลยต้องขอแซวสักหน่อยนะคะว่าเหมือนเพลงขอแต่งงานเลยโดยเฉพาะฉากสวมแหวนตอนสุดท้ายที่น่ารักถูกใจสุดๆค่ะทั้งหล่อทั้งเก่งแบบนี้ไม่สงสัยเลยว่าทำไมสาวๆเนี่ยเทใจกันให้ทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆแล้วว่าตอนดู MV ก็รู้สึกว่ามันใช่นะใช่ป่ะต้องใช่แน่ๆคือตัวการ์ตูนอ่ะเหมือนเลยอ่ะแล้วฉากสุดท้ายมันมีอย่างนั้นไงมันมีแบบสวมแหวนไงใช่น่ะค่ะแต่ใช่ไม่ใช่ยังไงก็คิดว่างานแต่งก็ต้องเปิดน่ะเพลงเนี้ยเออใช่เพราะได้เขาทำเองทั้งทีถูกต้องแล้วช่วงนี้ก็เหมือนแบบว่าจะมีกระแสมาเรื่อยๆมันจะเป็นเรื่องของแหวนอะไรต่างๆที่ยังไม่ได้ออกมาตอบชัดเจนแต่ว่าหลายๆคนก็ลุ้นนะคะว่าอยากจะให้คู่นี้แต่งงานกันเร็วๆเราไม่ลุ้นกันให้เป็นแฟนแล้วนะเราจะข้ามขั้นไปเลยต้องข้ามขั้นอาจจะต้องรอโควิดรอโควิดเมื่อไหร่อาจจะปุ้มป้ามมีข่าวทีมณเดชน์ยาย่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะ